สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูฟ้าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่เก้าเดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2566ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2023ค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันพฤหัสวันที่เท่าไหร่คะวันที่แปดเดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนปีพอสออะไรคะปีพ.ศ.2566ปีคอสออะไรคะปีค.ศ.2023ค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนปีพอสออะไรคะปีพ.ศ.2566ปีคอสออะไรคะปีค.ศ.2023ค่ะค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าตอนนี้เวลา2 ทุ่ม2 ทุ่มกี่นาที53นาทีค่ะค่ะ2 ทุ่ม 53 นาทีก็อีกประมาณ3 ชั่วโมงก็จะหมดวันศุกร์แล้วใช่ไหมคะ3 ชั่วโมงหมดวันศุกร์แล้วเหรอคะครูหญิงใช่ค่ะก็ถ้า3 ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเนี่ยก็เปลี่ยนวันเป็นวันเสาร์เนาะเที่ยงคืน1 นาทีก็จะเป็นวันเสาร์ก็หมดไปอีก1 วันนะครูฟ้าเนี่ยไม่ชอบวันศุกร์ครูหญิงจำได้ครูฟ้าไม่ชอบวันศุกร์ตอนครูฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมตอนครูฟ้าบ้านเนี่ยพัทยาครูฟ้าเนี่ยอะฮะวันครูหญิงอะชอบวันศุกร์แต่ครูฟ้าบอกไม่ชอบทำไมคุณหญิงชอบวันศุกร์คะอ้าวก็พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ไงไม่ต้องทำงานนอนเยอะได้ไงไม่ชอบครูฟ้าตอนนี้อยู่ออสเตรเลียเป็นยังไงนะอย่างนี้เหรอออสเตรเลียใช่ค่ะคุณหญิงนะคือออสเตรเลียนะคะของคุณฟ้าครูฟ้าอยู่ออสเตรเลียแล้วชอบวันศุกร์ไหมคะก็ชอบค่ะคุณฟ้าอยู่ออสเตรเลียแล้วก็รู้สึกก็ชอบวันศุกร์ดีนะเพราะว่าคุณฟ้าไม่ต้องตื่นเช้าในแบบพอวันเสาร์ใช่ไหมครูฟ้าจะตื่นแบบ11 โมงก็โอเคเนาะไม่ต้องตื่นเช้าใช่ไหมคะไม่ต้แอลง้วตกื่็นเช้าอืมพอวันเสาร์วันอาทิตย์ใน1 วันครูฟ้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากๆในวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะคุณหญิงว่าคุณว่าทำงานแค่นั้นแล้วก็นอนอันนี้คือวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมนอนแล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับมานอนแล้วก็ไปนทําอนงานใช่ค่ะเราต้องนอนอยู่แล้วค่ะนักเรียนเหนื่อยมากนะคะก็เลยนอนนอนนอนคุณฟ้าชอบนอนในใชวัน่เสาคร่ะ์แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันศุกร์ใช่ไหมยังเป็นวันศุกร์อยู่เนาะวันศุกร์ที่9 มิถุนายนเนี่ย
วันเนี้ยโอ้ยก็เลยอยากจะถามมีคำถามเนี่ยมาถามครูฟ้าว่าในวันศุกร์ที่เก้าเนี่ยใน1 วันเนี่ยครูฟ้าทำอะไรบ้างที่ไม่ใช่นอนตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันอันนี้ทุกคนรู้ทำทุกวันจริงหรอใช่ก็นอนตื่นนอนอาบน้ําแปลงฟันอันนั้นทําทุกวันอยู่แล้วนะคะนักเรียนรู้อยใูช่แล่้วแอต่ืว่ามวันศุกร์เนี่ยนะคะครูฟ้าเนี่ยตื่น7 โมงค่ะไออ๋อจำไม่ได้ว่าตรงไหนนะนักเรียนโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูฟ้าตื่น7 โมงจนถึงตอนนี้เนี่ย2 ทุ่มแล้วใช่ไหมสองทุ่มเนี่ยวันนี้เนี่ยก็12 ชั่วโมงที่ครูฟ้าเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างนะ Actually มันไม่ใช่2 ทุ่มนะนักเรียนเพราะว่าครูฟ้าอยู่ออสเตรเลียนะคะอ้าวถ้างั้น2 ทุ่มก็คือเวลาประเทศไทยใช่2 ทุ่มนี่คือเวลาประเทศไทยเอาแล้วออสเตรเลียเนี่ยกี่โมงอะคะตอนนี้ออสเตรเลียตอนนี้5 ทุ่มแล้วค่ระู8 9 10 11บวกอุ้ยก็จะบวกกูยิงอะไรนะบวกไปอีก4 ชั่วโมงก็จะเป็น16 ชั่วโมงเดี๋ยสวิบหกชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยมี24 ชั่วโมงใช่ไหมคะก็8 ชั่วโมงเนี่ยครูฟ้านอนเหรอไม่ถึงหรอกเนาะแต่ใน16 ชั่วโมง1 วันเนี่ยครูฟ้าทำอะไรบ้างอ่ะวันเนี้ยวันนี้นะคะฟ้าก็จะบอกว่าครูฟ้าตื่น7 โมงใช่ไหมเคลียร์เกนว่าตื่น7 โมงเนี่ยนะคะเพราะว่าครูฟ้าต้องไปโรงเรียนครูฟ้ายังเป็นเด็กๆอยู่หรอต้องเรีใยชน่หนัเลงยสจืะอเป็นเพราะเป็นเบเด็กบี้ไงเพราะเป็นเบบี้เด็กเนี่ยก็ต้องอายุ6 ถึง 12ไหมอันนี้เด็กครูฟ้าอายุ6 ขวบเหรอใช่ครูฟ้าอายุไสงองอ๋อโอเคผู้หญิงว่าอายุครูฟ้า6 ขวบอ่ะครูยีฟ่้าสิบไปหกโรหรงอเรหีรืยนอเปล่าครูฟ้ายี่สิบหกเหรอเออครูฟ้าโกหก27แล้วใช่ค่ะเพราะต้องไปโรงเรียนนะคะวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งอย่างแรกและใน1 วันเนี่ยที่ครูฟ้าต้องทำก็คือไปโรงเรียนเดียวครูฟ้าอยู่ออสเตรเลียทำไมธงชาติเป็นของไทยเพราะครูฟ้ายังจำธงออสเตรเลียไม่ได้นะคะนักเรียนอย่าโกรธครูฟ้าว่าไม่จำไม่ได้นะคะแต่ว่าอือันนมี้คือโรงเรียนใช่ไหมแล้วครูฟ้าก็ต้องไปโรงเรียนนะคะครูฟ้าต้องตื่น7 โมงเพราะว่าตื่น7 โมงแล้วครูฟ้าก็ไปที่รถบัสอ๋อนั่งรถบัสไปโรงเรียนใช่ค่ะไปที่รถบัสนะคะรถบัสเนี่ยมา7 โมงไม่ใช่สิมาประมาณใช่ใช่55 นาทีก็เกือบ8 โมงเนาะว่าก็ต้อองืตื่นมมาอาบน้ำแปลงฟันนะคะแต่งตัวมีแต่งหน้าใช่ไหมเมคอัพแล้วฟัวก็ไปที่รถบัส7:55นะคะแล้วก็ไปโรงเรียน
ฉันจำได้นะคะถนนไปโรงเรียนเนี่ยถนนไปโรงเรียนของครูฟ้าแล้วเจ๋ไปงโรงเรียนเรียนเสร็จแล้วครูฟ้าทำอะไรอีกไหมไปกินเรียนขเส้ร็าจวแลกับ้วก็กลับบ้านค่ะว่าเเดนี่ีย๋กย็วกลับบ้านอะไรคะเดี๋ยวคุณเรียนเสร็จคุณเวลาไปเรียนเนี่ยก็มีครูฟ้าแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงคุณไม่เรียนเสร็จแล้วแบบต้องไปกินข้าวกับเพื่อนเลยเหรอไม่เรียนเสร็จไม่ค่ะกลับบ้านเรียนเสร็จกลับบ้านค่ะเพราะว่าครูฟ้าเนี่ยต้องทำงานนะคะอ๋อโหในวันหนึ่งเนี่ยนะคะครูฟ้าทั้งเรียนแล้วก็ทำงานใช่นี่ก็บ่ายโมงใช่ไหมค่ะเรียนเสร็จบ่ายโมงเรียนเสร็จบ่ายโมงครูฟ้าต้องเดินไปขึ้นรถบัสให้ทันบ่ายโมง5 นาทีรถบัสค่ะมาบ่ายโมง5 นาทีนะคะนักเรียนโอ้แล้วปกรตถิเลยครูวิ่งฟ้าขึ้นทันไหมขึ้นทันรถบัสไหมโอเคค่ะเพราะว่าครูฟ้าวิ่งใช่ไหมวิ่งวิ่งมาที่รถบัสนะคะก็โอเครถบัสเพราะว่าถ้าครูฟ้าขึ้นรถบัสไม่ทันบ่ายโมง5 นาทีครูฟ้าก็ต้องนั่งรอไปจนถึงบ่ายโมง35มั้งก็ปสริะบมาณนี้30 นาทีเนี่ยมา1 คันใช่ค่ะแล้วก็รถบัสก็จะวู้รถบัสก็ขับมาใช่ไหมแล้วครูฟ้าก็จะลงที่สถานอะไรเรียกอะไรป้ายรถเมล์ป้ายรถบัปส้ายรถเมล์ป้ายรถบัสใช่นะคะป้ายรถบัสแล้วครูฟ้าก็ต้องขึ้นรถบัสอีก1 คันคันที่สองเพื่อที่จะกลับบ้านใช่ค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านนี่อันนี้บัสคันที่สองนะคะเราก็ต้องขึ้นรถบัสอีก1 คันแล้วก็กลับบ้านค่ะครูฟ้าก็เดินเข้าบ้านนะคะตอนแรกครูฟ้าก็จะกลับมาทำงานกับครูหญิงอ๋อใช่ใช่เพราะเราคุยกันว่าโอเคครูฟ้าจะได้ไม่ต้องว่าตอนนี้มันประมาณก็เที่ยงคืนอ่ะเนาะเที่ยงคืนจะคืนแล้วแต่ถ้าครูฟ้าขึ้นรถบัสแล้วก็กลับมาทำงาน1 ชั่วโมงแล้วก็โอเคใช่ไหมครูฟ้าจะได้ไม่ต้องนอนดึกดึกแต่วันนี้ขึ้นรถคันที่สองทันไหมคะไม่ค่ะนักเรียนเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะครูฟ้าเนี่ยซึ่งลบก่อนเดี๋ยวงงครูฟ้าเนี่ยนะคะเรียนเสร็จใช่ไหมบ่ายโมงครูฟ้าเรียนเสร็จบ่ายโมงแล้วครูฟ้าก็มาขึ้นรถบัสบ่ายโมง5 นาทีโอเคแต่รถบัสมาถึงที่นี่บ่ายโมง25มั้งอืไมม่อืชมัวร์นะได้ประมาณ25 รถบัสคันนี้เนี่ยนัมเบอร์28อันที่สองที่ครูฟ้าจะต้องขึ้นเนี่ยคันนี้นัมเบอร์28นะคะ28แต่รถบัสนัมเบอร์28เนี่ยเขาจะมาประมาณบ่ายโมง25โอ้ก็โอเคแต่ถ้าครูฟ้าลงรถบัสคันแรกไม่ทันก็ขึ้นคันที่สองไม่ได้นะใช่ค่ะครูฟ้าเนี่ยรถบัสมาถึงบ่ายโมง25นะคะมาถึงบัสสต็อปเนี่ยนะคะบ่ายโมง25ทำอะไรบัสสต็อปบ่ายโมง20อันนี้แหละเดี๋ยวนักเรียนงงบ้างนะเนี่ยครูฟ้ามาบ่ายโมง25และรถบัสนัมเบอร์28เนี่ยก็รื่นออกไปแล้วนะคะบ๊ายบายครูฟ้ารถบัสบอกคนขับรถบัสทำไม่ทันครูฟ้าก็ต้องรอประมาณ35 ถึง 45 นาทีอืมครูฟ้าก็
ส่งข้อความมาบอกครูหญิงว่าครูฟ้าขึ้นรถบัสเบอร์28ไม่ทันไม่จทริงันๆอ่ะเนี่ยหญิงก็โอเคนะไม่เป็นไรแต่ครูฟ้าเนี่ยต้องรอมันหนาวใช่ไหมใช่ค่ะนักเรียนคือครูฟ้าอยากร้องไห้อ่ะนักเรียนเข้าใจฟีลลิ่งครูฟ้าไหมคะครูฟ้าเห็นรถบัสออกไปแล้วครูฟ้าก็มีแพลนอยู่ว่าครูฟ้าจะทำอะไรแต่ไม่ได้ทว่าถ้าครำูครูฟ้าฟก้็าเลยขึ้นรถบัสเบอร์28ทันกลับมาถึงบ้านครูฟ้าก็ทำงานกับครูหญิงเสร็จไปทำงานกลับมานอนใช่ไหมสบายใช่มันคือแพลนนะคะแต่นี่ไม่ใช่ตามแพลนของครูฟ้านะคะครูฟ้าก็รอประมาณ35 ถึง 45 นาทีแล้ววันนี้รถบัสนัมเบอร์28เนี่ยเลทด้วยหูนะก็เลรอทมากกว่าเดิมอีกน่าจะใช่มันมาเลทนะคะเลทจนมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขายืนอยู่กับครูฟ้าใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนเขาเป็นน่าจะเป็นคนออสเตรเลียหรือเปล่าไม่ชัวร์นะคะเขาเป็นฝรั่งนี่แหละแต่เขาพูดแบบว่าเฮ้ย number 28รถ28อยู่ที่ไหนก็อาจจะรอนานไหมไม่ตรใชง่ไม่แบบเลทอ่ะมาไม่ตรเลงทอะค่ะใช่ค่ะคุณฟ้าก็เลยขอบคใุชณ่นะเขาก็คิดเหมือนกันเออใช่ค่ะแต่ครูฟ้าก็นั่งรถบัสมาถึงที่บ้านได้นะคะนักเรียนพอมาถึงที่บ้านเสรก็จ็เแดล้ิวครูนฟ้าเข้าบ้านแล้วครูฟ้าออกไปทำงานเนี่ยกี่โมงอะคะวันนี้ครูฟ้าออกไปทำงานประมาณ3:15 PM แล้วครูฟ้าเริ่มทำงานกี่โมงอะครูฟ้าเนี่ยเริ่มทำงานนะคะประมาณ4 โมงโอ้สี่โมเพราะงว่ารถบัสครูฟ้าต้องขึ้นรถบัสใช่ไหมรถบัสเนี่ยจะมาเวลาประมาณ3:30ครูฟ้าก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็มารอก่อนต้องมารอรถบัสค่ะเพราะว่าถ้าครูฟ้าไม่ครูฟ้ามันไม่มี4 โมงคือมันน้อยอะค่ะนักเรียนรถบัสมันนิดหน่อยไงในที่ที่ครูฟ้าอยู่นะคะเราคิดว่าเคยคุยกันคนขับรถไงใช่ไหมทุกคนขับรถใช่ค่ะก็เลยมันก็เลยนั่นแหละฟ้าก็เลยออกจากบ้านนะคะไปที่ทำงานครูฟ้าทำงานที่ร้านอาหารนะคะนักเรียนร้านอาหารไทยใช่ไหมทำงานที่ร้านอาหารไทยอันนี้อะไรคะอ๋อโต๊ะร้านเอกา้าหาอรี้เก้าอี้ค่ะใช่ค่ะร้านอาหารไทยนะคะแล้ววันเนี้ยครูฟ้าทำงานที่ร้านอาหารน่ะกี่ชั่วโมง4 โมงถึง4 โมงนะคะค่ะตั PM ้งแต่10 โมงเย็นเนาะถึง10 PM ถึง 4 ทุ่มเหรอ4 โมใชง่5 โมง1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม6 ชั่วโมงโหวันนี้ครูฟ้าทำงาน6 ชั่วโมงแล้ววันนี้เนี่ยนะคะการทำงานในร้านอาหารของครูฟ้าเนี่ยเป็นยังไงดีไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะนักเรียนเเหหนนืื่่ออยยมามกเพราะากทำงาน6 ชั่วโมงเนี่ยครูฟ้าต้องยืน6 ชั่วโมงใช่ไม่นั่งเลยค่ะเหนื่อยมากแล้วก็คนใช่ไหมคนเนี่ยคนมากินข้าวคนเยอะมากนักเรียนเยอะมากนะคะอาจรจ้ะานเป็นมีว่าคนเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นคืนเป็นตอนกลางคืนเนาะเป็นวันศุกร์ไหมก็อาจจะเป็นวันที่เหนื่อยสำหรับครูฟ้าเพราะว่าต้องตอนเช้าไปเรียนตอนเย็นทำงานแล้วพอเป็นคืนวันศุกร์ทุกคนทำงานเสร็จก็จะมีปาร์ตี้
ก็มาอืมที่ร้านอาหารกินข้าวคนก็เลยเยอะมากๆอืมใช่ค่ะคนเยอะมากๆนะคะครูฟ้าก็เลยเหนื่อยมากอืๆวมันนี้อืมใช่แล้วพอ4 ทุ่มทำงานที่ร้านอาหารเสร็จครูฟ้าก็กลับบ้านทใช่ำงคา่ะนกับกลับบ้านอีกแล้วก็มาทำงานกับครูหญิงนะคะครูฟ้าเป็นวันเดอร์วูแมนหรือเปล่าคะทำไม1 วันเนี่ยคุณทำอะไรเยอะมากๆเรียนสู้กับรถบัสผู้หญิงอยากสจูะ้ใช้คำนี้นักเรียนทำงานก็เหนื่อยนะคะแต่ขึ้นรถบัสเหนื่อยกว่านะคะสำหรับครูฟ้าใช่ครูฟ้าต้องไปเรียนใช่ไหมเรียนเสร็จก็ต้องคิดฉันจะขึ้นรถบัสบ่ายโมง 5 นาทีบ่ายโมง 5 นาทีเนี่ยขึ้นทันไหมแล้วเสร็จแล้วใชก่็บ่ายโมง 25 นาทีนี่รถบัสคันที่1รถบัสคันที่2ใช่ไหมก็เหมือนสู้กับรถบัสแล้วก็ไปทำงานร้านใชอ่าหค่ะารทำงานร้านอาหารเสร็จอกื็มเพราะว่าวันเนี้ยครูฟ้าแพ้รถบัสใช่ไหมคะก็เลยต้องกลับมาทำองืานมกับครูเพราะฉะนั้นใน1 วันเนี่ยถ้าเป็นวันศุกร์สำหรับครูฟ้าก็เป็นวันที่เหนื่อยเหมือนกันเนาะอืใมช่วันศุกร์จะมีอะไรมีอะเยไรอะมีอะไรให้ทำเยอะมากๆเนาะก็แลอ้ืวมใน1 วันของนักเรียนล่ะคะเป็นยังไงเหนื่อยอืไหมมหรือโอเคสบายสบายก็คออมืเมมนต์คุยกับได้นะคะส่วนวันนี้คุไดย้กัคบ่คะรูฟ้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัสดีสควั่สะดีค่ะบ๊ายบาย